ประสบการณ์การขอวีซ่าท่องเที่ยว UK นะคะว่าเอกสารอะไรบ้างที่กิกี้ยื่นในครั้งนั้นแล้วทำให้กิกี้ผ่านนะคะคือมันไม่ยากสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับกิกี้ทอล์ก ep สอนะคะ ep นี้จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเองการขอวีซ่านอกราชอาณาจักรไทยวีซ่าท่องเที่ยวไปที่ UK นะคะ หรือการขอวีซ่าจาก EU ไป UK นั่นเองค่ะเพื่อนๆมาฟังประสบการณ์ของกิกกี้นะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์และเอาไปเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆที่กําลังหาเอกสารข้อมูลเพื่อที่จะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวจากไทยหรือจากนอกราชอาณาจักรไทยก็แล้วแต่ค่ะเดี๋ยวมาฟังประสบการณ์ของกิกกี้ไปด้วยกันเลยนะคะอันดับแรกกิกกี้ขอเกิ่นก่อนนะคะว่ากิกกี้มีเวิร์กเพอร์มิท อยู่ที่ประเทศเช็กเช็กรีพับลิกหรือว่าเมืองปรากนะคะถ้าใครไม่รู้จักเช็กก็อาจจะรู้จักเมืองปรากก็ได้ใช่ไหมคะกิก้อยู่ประเทศนั้นค่ะแล้วมีสัญญาจ้างงานที่ประเทศนั้นค่ะแล้วกิกกี้ก็จะทำวีซ่าท่องเที่ยวไปที่ประเทศ UK นะคะอันดับแรกกิกี้ก็ไปหาข้อมูลก่อนเลยตามเว็บไซต์ uh, golf co uk นะคะเดี๋ยวกิก้จะเขียนชื่อเว็บไซต์ให้นะคะ แล้วก็เพื่อนๆก็ไปกรอกข้อมูลตามเว็บไซต์ที่กิกี้เขียนไว้ให้ได้เลยนะคะกี้กี้จะเขียนไว้ที่อ่า e s c r i p t i o n หรือว่าข้างล่างอ่าตรงช่องคำอธิบายนะคะโอเคพอเราได้เว็บไซต์มาแล้วเราก็เข้าเว็บไซต์ไปเลยค่ะแล้วก็ไปล็อกอินเลยนะคะเพราะว่าเขาจะให้เราใส่อ่า u s e r n p m s s w s s w o r d ของเราเพื่อที่จะล็อกอินในการกรอกแอปพลิเคชันการขอวีซ่า UK ค่ะอันดับแรกเราต้อง เข้าไปล็อกอินเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกประเทศที่เราจะแอปพลายวีซ่านะคะคือเราจะแอพพลายจากประเทศไหนไป UK เคเราก็เลือกประเทศนั้นเลยค่ะกิก้เลือกประเทศเช็กค,ค่ะอันดับต่อไปคือเลือกประเภทของวีซ่าในคลิปนี้กิก้พูดถึงวีซ่าท่องเที่ยวนะคะแล้วก็คลิกวีซ่าท่องเที่ยวหรือ travel visa visit visa ประมาณนี้ค่ะภาษาอังกฤษเราไม่ได้เป๊ะน,นะคะจำไม่ได้ก็ประมาณนี้นะคะคลิกเข้าไป แล้วเขาก็จะลิงก์ให้เราไปกรอกข้อมูลของเราเราก็กรอกข้อมูลของเราตามแอปพลิเคชันไปเลยนะคะหน้า1ถึงหน้า18หน้า20อะไรก็ตามนั้นนะคะมันคือกิกกี้ทำมาตั้งแต่ปี2018นะคะปลายปี2018นะคะกิกกี้ทา เสร็จแล้วพอกิกก,ก,กี้กรอกเราก็กรอกเข้าไปใช่ไหมคะก็ชื่อข้อมูลของเราทั่วไปค่ะชื่ออะไรนามสกุลพอ่อแม่พี่น้องในแต่ละคนก็จะมะีชื่อไม่เหมือนกันใช่ไหมคะข้อนี้ก็ให้ทุกคนลิงก์แล้วก็กรอกตามลิงก์ที่เขาให้กรอกไปเรื่อยๆค่ะพอกรอกเสร็จแล้ว เราก็ไปซับมิดนะคะแต่หลายคนทงบอกว่าแล้วฉันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกฉันจะกรอกอยังไงมันมีให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะคะทุกคนแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยมันก็ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษอีกอยู่ดีค่ะกิกี้แนะนำค่ะเราทำพร้อมกับ แฟนเราหรือคนซัพพอร์ตเราค่ะแต่ถ้าใครไม่มีแฟนหรือไม่มีใครซัพพอร์ตก็กรอกเองก็ได้ค่ะหรือว่าจะไปกรอกกับคนที่เขารู้ภาษาก็ได้ค่ะอันนี้คือกรณีที่กิกก้เขาเรียกอะไรนะคะเราทําด้วยตัวเองนะคะไม่ได้ผ่านเอเจนซี่ค่ะพอเสร็จแล้วพอเรากรอกทุกอย่างเสร็จกิกกี้ก็นั่งบอกข้อมูลเขาแล้วเขาก็เป็นคนกรอกให้นะคะเราใช้เวลาในการกรอกอยู่ประมาณ25-30นาทีค่ะเพราะข้อมูลเยอะมาก พอกรอกไปแล้วไปถึงขั้นซับมิดก่อนที่จะซับมิดทุกคนคะ่ะเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าตั้งแต่ข้อ1ยันข้อสุดท้ายเรากรอกครบถ้วนสมบูรณ์ดีไหมสะกดชื่อนามสกุลเราถูกไหมเราไม่พร้อมที่จะซับมิดวันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องซับมิดเราก็สายเอาแล้วก็ไป Log in หรือ s i g n in วันถัดไปวันที่เราพร้อมเช็คทุกอย่างให้สมบูรณ์แล้วเราก็ค่อยซับมิดก็ได้คะ่ะ ช่วงที่กรอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีข้อหนึ่งถามว่าเหตุผลอะไรที่คุณไปอยากไปเที่ยวที่ UK เคเราก็กรอกข้อนี้ล่ะค่ะว่าเราจะไปเยี่ยมแฟนเราหรืออะไรยังไงมันก็จะให้เกาะข้อมูลของแฟนเราให้อ ให้แน่นค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนซัพพอร์ตเราใช่ไหมคะข้อนี้ก็อีกข้อหนึ่งที่ต้องแบบว่ากรอกให้ครบถ้วนแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปด้วยนะคะว่าเราจะไปวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ไปพักที่บ้านแฟนหรือว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยค่ะพยายามกรอกข้อมูลให้ครบ ท้วนที่สุดนะคะเพราะว่าที่เรากอกไปตรงนี้แล้วเวลาเราบินไปถ้าเราได้วีซ่าแล้วเราบินไปที่ประเทศยูเคทางต่อมอเขาก็จะถามแล้วเราถ้าเราตอบตรงกับที่เรา,าเขียนในอแอปพลิเคชันไว้ทุกอย่างก็จะราบลื่นค่ะเขาจะไม่ถามอะไรเราเยอะค่ะเพราะเรากอก ตรงนั้นไปสมบูรณ์แล้วเขาก็จะย้ำอีกนิดนึงเฉยๆว่าคุณมาทำไมมาวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่มาเยี่ยมใครแค่นี้ค่ะโอเคพอเราซับมิตเสร็จแล้วใช่ไหมคะ,ะปุ่มซับมิตมันก็จะลิงก์ให้เราไปจ่ายค่าทมเนียมบีซ่าค่ะเราก็ไปจ่ายค่าทมเนียมวีซ่ากีกกี้ข่อข้ามตรงนี้นะคะว่าค่าทมเนียมเท่าไหร่เพราะว่าสปอนเซอร์เป็นคนซับพอร์ตเป็นคนจ่ายค่ะพอเราจ่ายตรงนี้ไปเสร็จแล้ว เราก็จะได้รับอ e ีเมลคอนเฟิร์มกลับมาว่าแอปพลิเคชันคุณสมบูรณ์แล้วแอปพลิเคชันคอนเฟิร์มแอปพลิเคชันแล้วก็คอนเฟิร์มอะเ์เมนต์การจ่ายเงินค่าวีซา่าเขาก็จะคอนเฟิร์มมาให้เราพอเราได้อ e ีเมลตัวนั้นเขาก็จะเขียนบอกเราหมดนะคะชื่ออะไรนามสกุลอะไราการขอวีซ่าคือประเภทไหนสับมิดวันที่เท่าไหร่นาทีเท่าไหร่เขาก็จะบอกนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเลข เลขนัำเบอร์อ่าวีซ่าของเราที่เราขอนะคะนัำเบอร์นั้นเขาก็จะเขียนไว้ในหน้านั้นหมดแล้วค่ะประมาณหน้าแรกหน้าคอนเฟิร์มอ่าการยื่นขอวีซ่าของเราประมาณนี้ค่ะวันที่นัด นัดวันที่เท่าไหร่นัดกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเขียนบอกในนั้นหมดทุกคนต้องดูให้แน่ชัดนะคะถ้าขอวีซ่านอกราชอาณาจักรไทยหรือที่ไหนก็ตามต้องดูว่าศูนย์ที่เขาให้ไปอินเทอร์วิววีซ่าไปยื่นขอวีซ่านั้นอยู่ตรงไหนเพราะว่ากิก,กิเคยพลาดมาแล้วคนอื่นอาจจะไม่พลาดใช่ไหมคะแต่กิก,กิเคยพลาดมาแล้วเพราะว่าเราคิดในสมองเรานะคะคือ ปิ้งขึ้นมาเลยคือโฟกัสไปที่สถานทูตอังกฤษเลยเพราะว่าเวลาเราจะไปขออวีซ่าประเทศอะไรเราต้องไปสถานทูตนั้นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่นะคะประเทศอังกฤษที่นี่นะคะไม่ใช่ค่ะของ UK เคนี่แหละคะ่ะคิดว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่า,าเราจะเขาจะาไปจัดการที่จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เขาให้ยืน่นขอวีซ่านะคะเป็นที่ TLS นะคะ เป็นศูนย์ TLS ที่ให้เราไปยื่นวีซ่าไปที่ UK นะคะอันนี้จากประเทศเช็กนะคะประเทศอื่นก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะลองเช็คดูนะคะกิก,กิก็วิ่งพรวดไปยื่นเอกสารที่ประเทศที่ Embassy ค่ะสถานทูตอังกฤษเลยนะคะเขาบอกว่า s o รี่ค่ะยูที่นี่ไม่ได้รับทำวีซ่า,า,า Visa หรือว่า i n เทอ v i e w วีซ่านะคะอยู่มาผิดแล้วแล้วเวลาของกิก,กิก็เลยเวลานัดไปแล้วด้วย คราวนี้ก็เลยได้ c a n เซิลวีซ่าแคนเซิลแอปพลิเคชันนั้นไปก็ได้กรอกแอปพลิเคชันใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ไปยื่นตามศูนย์และวันเวลาคือกี้กิจะคราวนี้จะแบบเน้นดูตรงไหนที่เขาให้ไปยื่นเลยนะคะจะไม่คิดเองอีกแล้วค่ะโอเคกลับมาพอเราได้ uh, submit ได้เอกสารทุกอย่างเขาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าแอปพลิเคชันเราคอนเฟิร์มแล้วเราก็ uh, ไปปริ้น แอปพลิเคชันนั้นออกมานะคะกิกีกก็ปริ้นออกมามันก็จะมีแอปพลิเคชันให้เราตั้งแต่หน้า1ถึงหน้าเท่าไหร่จำไม่ได้10กว่านะคะ18หรือเท่าไหร่ก็จำไม่ได้พอเสร็จแล้วมันก็จะมีใบเช็คลิสต์ให้เรานะคะกิกีกก็จัดเอกสารตามใบเช็คลิสต์เลยค่ะเดี๋ยวกิกี้จะเขียนเอกสารในใบเช็คลิสต์ของกิกี้ให้นะคะข้างล่างอ่าอ่าดีสคริปชันเหมือนเดิมนะคะกิกี้จะเขียนให้แต่ว่าตัวไหนที่มีเพิ่มเติม กิกกี้ก็จะพูดให้ในในคลิปนี้ล่ะค่ะใบเช็คลิสต์ของกิกกี้ก็น่าจะมีประมาณมประมาณ8อันนะคะที่กิกี้เขียนไว้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะก็จะมีประมาณ8อันนี้นะคะก็มีพาสปอร์ต พาสปอร์ตของเราแล้วก็วีซ่าที่ประเทศนั้นๆของเราแล้วก็ไฟล์ดีเทลก็คือ,อตั๋วเครื่องบินของเรานะคะว่าเราจะบินวันไหนไปถึงวันไหนแล้วก็ letter from employer ก็คือจดหมายจากาที่เจ้านายหรือบริษัทของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ห้า n k s t a t e m e n t นนะคะ Bank statement ของเรา แล้วก็แบง k ์สเต e เมนต์ของอคนที่ซัพพอร์ตเราด้วยนะคะเพราะว่าเราทำงานเราก็ต้องมีแบง k ์สเต e เมนต์ใช่ไหมคะกีกี้ก็แนบแบง k ์สเต e เมนต์ของตัวเองไปด้วยแล้วก็ของคนซัพพอร์ตไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเอกสารดีเทลของคนซัพพอร์ตเรานะคะก็คือพวกพาสปอร์ตพวกอะ a อ c o อ m เ d a ดชันหรือว่าบ้านบ้านของเขาที่เราจะไปพักอะไรเงี้ยคะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนบ้านเราเรียกว่าใบาทะเบียนบ้านเหรอคะแต่ว่าของที่อังกฤษเขาน่าจะเรียกว่า โฮมแอดเดสหรือเปล่าคะอันนี้กิกิไม่แน่ใจนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็มีประมาณนี้นะคะแต่แต่คลิปนี้กิกิขึ้นมาแชร์เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆมีใบคอนเฟิร์มจากพนักจากจากบอสหรือจากอะ,อ,ะอะไรนะคะจากบริษัทของเราที่เราทำงานคือให้เขาเขียนให้ว่าเราทำงานที่นี่ เราทำงานคอนแทคเราตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนแล้วเราก็มีวันลาฮอลลีเด์วันนี้ถึงวันนี้แล้วก็ใบคอนแทคสัญญาจ้างของเราแนบไปด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องมีนะคะกิกก้คิดว่ามันก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ว่าใบนี้ก็อาจจะทำให้เรา,าเป็นผ่านในการขอวีซ่าได้ง่ายขึ้นคือ employment เหระคะ employment confirm นะคะจากาจากาบริษัทของเรานั่นเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าถ้าเรา,าให้แฟน support ก็เอกสารของแฟนก็ต้องแน่นนะคะว่าเขามีที่พักให้เราเรามีแพผนไปเที่ยวไหนอะไรยังไงแบบนี้คะ่ะกิกิคิดว่าการขอวีซ่าท่องเที่ยวอ่ UK จาก EU คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะขอท่องเที่ยวจากไทยไป UK ก็อาจจะเอาไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะว่าเอกสารเนี่ยค่ะคอนเฟิร์มพนักงานเนี่ยค่ะมันต้องแบบ แบบมีไปยื่นด้วยมันอาจจะง่ายขึ้นเพราะว่าเราซัพพอร์ตตัวเองนะคะอันนี้คือในกรณีที่คุณซัพพอร์ตตัวเองคุณมีแบงก์สเตตไม่พอคุณก็ต้องมีแบบว่าเหมือนใบคอนเฟิร์มจาก uh, บริษัทด้วยว่าเราทำงานที่นี่มีเงินเดือนเท่านี้มีฮอลลีเดย์วันนี้จริงแล้วเราจะก็จะกลับมาทำงานวันนี้ก็เหมือนว่าเราทำให้เหมือนเรามีภาระผูกพันที่ที่เราอยู่ เพราะว่าเขาจะไม่ได้คิดหรือตัดสินว่าเราจะหนีเข้าประเทศเขาโดยที่ไม่กลับออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆจากกิกี้นะคะมาแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่าท่องเที่ยว EU เอ้ยท่องเที่ยว UK โอ้ยพูดผิดตลอดเลยค่ะประสบการณ์การขอวีซ่าท่องเที่ยว UK นะคะ ถ้าใครมีคำถามอะไรก็เขียนไว้ข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวกิ๊กิจะมาตอบให้นะคะอันนี้คือมาพูดคร่าวๆให้ฟังแต่เรื่องเอกสารมีอะไรบ้างเดี๋ยวกิ๊กิเขียนให้อ่ข้างล่าง e s c r i p t i o นเอกสารอะไรบ้างที่กิกิยื่นในครั้งนั้นแล้วทำให้กิ๊กิผ่านนะคะ โอเค <Okay, S 1> เพื่อนๆค่ะวันนี้กิก้ต้องขออภัยต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่พูดวกไปวนมาอาจจะเข้าใจยาก e> เพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวแต่ว่าก็พูดซะยาวเลยค่ะก็คือก็คือ,อมันก็รู้สึกว่าแชร์ประสบการณ์ <you> ตัวเองนี่แหละค่ะก็อยากให้เพื่อนๆอ,นอได้รับความรู้หรือว่าไม่ได้ก็ไม่รู้ละค่ะนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าข้อมูลที่กิก้ให้มีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่อ่เทเ่ี่ยว UK นี้ให้คนอื่นได้ฟังประสบการณ์ของกิก้ด้วยนะคะเดี๋ยว EP หน้ากิก้จะมาพูดเกี่ยวกับการขอ วีซ่าคู่มั่นจาก EU มายูนะคะหรือว่าถ้าใครกำลังจะขอวีซ่าคู่มั่นมา UK อยู่ก็อาจจะเอาของของที่กิกี้จะ,ะพูดพูดต่อไปนี้หรือว่าแชร์ประสบการณ์ต่อไปนี้เอาไปเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะกิกี้หวังว่าทุกคนจะให้อภัยในความพูดไปวกไปว bon นมาของกิกี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย